ผมอยากให้พวกเราลองสำรวจสังคมรอบตัวของเราดูตอนนี้นะครับว่ามันตรงกับเป้าหมายชีวิตของคุณแล้วหรือยังอย่างที่ทุกคนเคยได้ยินหรือว่ารู้กันนะครับว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมก็ต้องบอกเลยนะฮะว่ามันเป็นเรื่องจริงเลยผมเคยมีคำถามถูกถามดีมากๆคำถามนึงก็บอกว่าถ้าให้เราประสบความสำเร็จทุกอย่างในชีวิตเลยแต่มีเงื่อนไขอยู่อย่างเดียวนะครับคือคนบนโลกนี้จะหายไปหมดเลยคุณเอาไหมผมบอกเลยว่าเราก็คงไม่อยากจะประสบความสำเร็จอะไรทั้งนั้นอ่ะถ้าเกิดว่าในโลกนี้ไม่มีใครเพราะเราเกิดมาเนี่ยฮะเราก็มีฐานะหรือว่าบทบาทในการเป็นลูกอัตโนมัติอยู่แล้วคงไม่มีใครเกิดมาแล้วไม่มีคุณพ่อคุณแม่ถูกไหมฮะหรือแม้แต่ว่าเราเข้าไปเรียนเราเข้าไปอยู่ในสังคมไหนเนี่ยจะมีบทบาทของเราผมเองก็มีบทบาทที่เรียกว่าโชคดีแล้วกันนะครับเป็นครอบครัวที่อาจจะไม่ได้ลำบากเรียนก็เรียนวิศวะอินเตอร์นะครับจบมาแล้วก็ใช้ชีวิตเต็มที่นะฮะกินดื่มแล้วก็เด็กผู้ชายนะครับเต็มที่กับชีวิตมากๆจนทุกวันนี้เนี่ยไม่ดื่มแล้วแอลกอฮอล์นะครับน้ำอารมณ์ก็ไม่ดื่มละดื่มน้ำเปล่านะครับทานอาหารก็ทานอาหารดีต่อสุขภาพว่างก็ไปออกกำลังกายพักผ่อนหรือว่าพัฒนาตัวเองเรามานั่งมองย้อนตัวเองว่ามันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะฮะค้นพบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยคนรอบตัวเราเนี่ยสังคมรอบตัวเราเนี่ยเปลี่ยนมากๆเลยผมเคยได้ยินคำหนึ่งตั้งแต่ตอนที่เราศึกษาเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยเขาบอกว่า who are what you eat ก็จริงเนาะเราจะเป็นยังไงก็เหมือนกับที่เรากินแล้วก็มีนะฮะผมฟังในพอดแคสต์เขาบอกว่า who are what you friend list คุณยื่นเฟรนด์ลิสต์คุณมาให้ผมดูผมจะบอกเลยว่าชีวิตคุณจะเป็นยังไงใน5ปีข้างหน้าMm-hmm. มันมีทฤษฎีนึงที่ผมบอกว่าฟังแล้วดีนะก็คือทฤษฎี 3A เขาบอกว่า A แรกเนี่ยคือ atmosphere ถ้าเราเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเราก่อนเอาทุกสิ่งแวดล้อมนะไม่ว่าจะเป็นคนมือถือสื่อที่เราเสพหนังสือที่เราอ่านมันจะเริ่มเปลี่ยน attitude คือทัศนคติของเราจากที่เราเคยคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้นะเราจะเริ่มเห็นความเป็นไปได้จากที่เราเริ่มคิดว่าเอ้ยเราไม่น่าจะทำได้เราจะเริ่มเชื่อว่าถ้าคนนี้ทำได้เราก็น่าจะทำได้แล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะไปเอฟเฟกต์ A สุดท้ายก็คือ action ของเราการกระทำพฤติกรรมของเราเนี่ยมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปโดยที่เราไม่รู้ตัวมันเป็นเรื่องราวของการที่เราเนี่ยถูกหล่อหลอมสิ่งนี้สำคัญมากๆนะฮะผมเองก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าวันนี้เราจะมีแบบชีวิตแบบนี้ในทุกๆมิติได้เอาตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดก็เรื่องของรูปร่างละกันเรามาจากคนคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเราก็ออกกำลังกายแบบสุดขีดมาก่อนนะแต่ก็ไม่เคยมีรูปร่างที่ดีเพราะเราไม่เข้าใจเรื่องอาหารเรื่องโภชนาการจนวันที่เรามาอยู่ในสังคมที่เขาเฮ้ยมีคนหุ่นดีจริงๆมีซิกแพคจริงๆทำได้จริงเราก็อยู่กับเขาเราเริ่มไป follow page ของคนออกกำลังกายเราไป follow page หมอหรือว่านักโภชนาการที่มีความรู้เรื่องนี้จริงๆเรื่องราวเหล่านี้มันก็ถาโถมเข้ามาฮะพอเราดูไปเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆเราก็ได้ความรู้เราก็เริ่มถูกหล่อหลอมจนกระทั่งวันนี้เราเองก็เป็นคนนึงที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แบบสุดขั้วจริงๆจากวันแรกๆเนี่ยที่เราถูก drive ถูกขับเคลื่อนจากคนรอบตัวจนวันนี้เนี่ยรู้ตัวอีกทีผมได้การทักทายมีอินบ็อกซ์เข้ามานะครับมีdirect message เข้ามาว่าเฮ้ยพี่เป็นไอดอลผมนะผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่น่าเชื่อนะจากเราเนี่ยเป็นผู้ถูกอินฟลูเอนซ์เราถูกใครบางคนเนี่ยให้อิทธิพลวันนี้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยๆเรากลายเป็นอีกคนนึงที่สามารถส่งอิทธิพลดีๆให้คนอื่นได้เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าเราเป็นคนนึงนะครับที่อยากประสบความสำเร็จหลายคนจะรู้สึกว่ายากไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนผมอยากจะบอกเลยนะว่าเคล็ดลับง่ายมากๆหยิบโทรศัพท์มือถือของคุณมาเลยแล้วคุณลองดูเลยว่าตอนนี้คุณ follow ใครอยู่ตอนนี้ใครเป็น friend list ที่คุณคุยอยู่บ่อยที่สุดนะครับคุณเริ่มทำการเปลี่ยนสังคมที่คุณอยากได้ก่อนนะครับเปลี่ยนจากคนที่เขาอาจจะแบบเน้นเที่ยวโพสต์แต่เรื่องของการแบบไปปาร์ตี้นะครับเราก็เปลี่ยนมาเป็นคนที่เขาเฮ้ยขยันพัฒนาตัวเองคนที่เขาเนี่ยหาอะไรทําเพิ่มกับชีวิตเชื่อมั้ยฮะว่าการเปลี่ยนแปลงที่ปลายนิ้วเล็กๆของคุณในวันนี้นะครับจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปตลอดกาลฮะ